ในฐานะประชาชนเราควรป้องกันตัวเองต่อการเกิดแผ่นดินไหวอย่างไรคะครับในเรื่องของการเตรียมตัวป้องกันเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเราอาจจะแบ่งได้เป็น3ส่วนด้วยกันคือส่วนก่อนเกิดขณะเกิดและหลังเกิดนะครับในแง่ของแผ่นดินไหวนั้นก่อนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยประชาชนจะต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ณตำแหน่งนั้นณเวลานั้นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างเช่นบ้านตัวเองเนี่ยสร้างอยู่ใกล้เราเริ่มมีพลังหรือเปล่าเคยมีประวัติทางการเกิดแผ่นดินไหวแล้วมีความเสียหายในบริเวณที่ใกล้เคียงหรือเปล่างั้นตัวเองนี้จะต้องสร้างอาคารคำนึงถึงเรื่องแรงแผ่นดินไหวเข้าไปร่วมในการออกแบบสร้างอาคารหรือถ้าตัวเองสร้างแล้วทำยังไงถึงจะเสริมอาคารให้แข็งแรงและทนแรงแผ่นดินไหวที่เรามีประวัติตรงนั้นอยู่นะครับอันนี้คือก่อนเกิดนะครับขณะเกิดนะครับอันดับแรกคือตั้งสติก่อนนะฮะอย่าเพิ่งตกใจนะครับดูรอบๆตัวเราเองก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ในอาคารอยู่นอกอาคารถ้าอยู่ในอาคารไม่ต้องวิ่งออกไปนะครับก็พยายามดูรอบๆตัวเราว่ามีอะไรที่จะทำให้เราเป็นอันตรายได้ไหมทำให้เราบาดเจ็บได้ไหมสิ่งของหล่นใส่มีไหมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สถิติแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 80-90% เนี่ยเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลางซึ่งยังไม่ทำให้เกิดอาคารถล่มทลายลงมาเหมือนกับต่างประเทศนะครับงั้นในส่วนนี้เราต้องตั้งสติให้ดีนะครับเอามือกุมศีรษะนะครับหมอบลงนะครับอยู่ให้ห่างจากสิ่งที่จะหล่นใส่นะครับถ้าอยู่ในที่นอนนะครับไม่ต้องมุดใต้เตียงนะครับก็อยู่บนที่นอนนะครับเอาหมอนเนี่ยปิดศีรษะเอาไว้นะครับถ้าอยู่ที่พื้นนะครับมุดใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ดีที่สุดครับแล้วก็จับขาเก้าอี้เอาไว้นะครับอยู่ให้มั่นคงถ้าอยู่นอกอาคารที่โล่งแจ้งนะครับดีที่สุดนะครับเป็นที่ปลอดภัยครับแล้วก็มีหลังเกิดด้วยไหมคะแล้วหลังเกิดก็ต้องถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสำรวจว่าเราได้รับบาดเจ็บขนาดตรงไหนนะครับมีการสวมรองเท้านะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีเศษแก้วเศษอะไรนะครับอย่าออกไปเป็นไทยมุงนะครับไปดูความเสียหายของเพื่อนบ้านนะครับอย่าใช้โทรศัพท์พร่ำเพรื่อนะครับใช้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นจริงๆนะครับตรวจสอบดูว่าสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นน่ะตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนกันแล้ววิ่งกันคนละทิศคนละทางเนี่ยนะครับก็มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับความรู้เหล่านี้สามารถหาอ่านได้นะครับหาเรียกว่าทำความเข้าใจกับตัวเราเองนะครับว่าจะทำยังไงให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่เกิดจากต่างประเทศมีผลต่อประเทศไทยด้วยหรือเปล่าคะครับมีผลมากเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลและอยู่ใกล้นะครับเอาในกรณีที่อยู่ใกล้ก่อนนะครับอย่างเช่นอยู่ใกล้พรมแดนของบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวระดับใหญ่ๆอย่างเช่นแผ่นดินไหวในประเทศพม่าหรือแผ่นดินไหวในตอนใต้ของจีนแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวนะครับถ้าเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 6.5 ริกเตอร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วความสะเทือนก็ยังแรงพอที่จะส่งมาถึงประเทศไทยนะครับความสะเทือนเนี่ยมันไม่ทราบหรอกครับว่าพรมแดนเป็นอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะส่งผ่านเข้ามานะครับนั้นชุมชนใดที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีหรือมีบ้านเรือนอาศัยเนี่ยที่ค่อนข้างจะไม่แข็งแรงนะครับก็อาจจะเสียหายได้ก็มีประวัติมาแล้วนะครับเมื่อเดือนมีนานะครับ2554นี่เองนะครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่บริเวณประเทศพม่านะครับอยู่ชายแดนประเทศไทยเลยนะใกล้ๆกับจังหวัดเชียงรายนะครับครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้คนไทยเสียชีวิตนะครับ1คนนะครับแต่ที่ในประเทศพม่านั้นก็เสียชีวิตนับร้อยคนนะครับเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาด 6.8 ริกเตอร์ครับ